ชนะอยู่ฝ่ายเดียวเลยเราเพลเยอร์สีเหลือง1คนทำไมมันเหลือ1อ่ะฮะชาร์จแมนเฮ้ยยะเฮ้ยสายฟ้าเฮ้ยยาเอาไปกินเฮ้ยเอ้ยเราแบบดิจิตอลไปกินเป็นไงอ่ะกูเรียนวิชามามึงเหยียบมีดกูอุ้ยเอ้ยเล่นโยคะเนี่ยดิฉันแท็กโฆษณาตามเฟซบุ๊กยิงก็ไอ้สัตว์เจกมาเอาไปแดกไปเลยจูที่ไหนล่ะจูสัตว์เฮ้ยไอ้นั่นหมามึงมาสู้กันมาเอ้ยมาเหอะไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์โดนเหรอเนี่ยกูกระโดดกูบอลกิ้งเก๋ไอ้สัตว์เอาไปแดกป้องกันพ่อป้องกันใช้การป้องกันเนี่ยไอสัตว์ไอโอ้ยไอเหี้ยกูเจ็บไหนหกดินไม่ถงไม่ถ่ายเรื่องสุขภาพกูมากเลยทีลักไงไม่ใช่ละไอสัตว์ป้องเราเป็นสัตว์เปอร์ไอสัตว์หมาสุหมาโอ้โหแม่งยังไงเสียนเหล็กเอ้ยโอ้โหเอาไปแดกป้องดาเรียมาเหอะไอเหี้ยกูไม่กลัวกูหมุนตัวเฮ้ยมึงจะทำอะไรอ่ะซาเลียกูก็มีไอ้สัตว์เอ้ยกูมีไซโคนฮะไซโคนเอ้งไงดิเอ้งไงมามึงเข้ามาเลยกูไม่เข้าไอ้สัตว์กูไม่เข้าไม่เข้าไอ้สัตว์ไม่ได้เข้ามาไม่ดีแอมไม่ดีแอมแซดเอาไปนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันชาร์จแมนชาร์จแมนในตำนานเหรอติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณนินจาชาลิตนะฮะที่ได้ทำคลิปดีๆมาให้เราพากย์อย่างนี้แล้วใครชอบก็กดไลค์นะฮะหรือมีคำติชมใดๆก็คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์กันได้นะฮะส่วนคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทั้งสองคนนะทั้งชาลิตแล้วก็ทั้งchannel ชาลิตแล้วก็ channel ปูลอินดี้หรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟรีดี้อะไรไม่รู้นะฮะก็ไปติดตามทั้ง2 channel เลยนะฮะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามผลงานคลิปและคลิปใหม่ๆของผม